วันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษากรณีของนายประสิทธิ์เจียวกก คงจำได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่คดีหลักแต่เป็นกรณีที่เคยวางแผนหลบหนีจำได้ไหมที่มาที่ศาลวันโน้นแล้วก็เนี่ยที่เป็นกล้องวงจรปิดนะแล้วบอกว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดนะฮะแต่หลังจากนั้นก็ไล่จับกันจนได้ค่ะนะศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายประสิทธิ์เจียวกกกับพวกรวม3คนนะคนละ2เดือนไม่รอลงอาญาข้อหาความผิดคือละเมิดอำนาจศาลนะฮะกรณีร่วมกันวางแผนหลบหนีฮะนะฮะวันนี้มีคำตัดสินออกมาแล้วจำคุก2เดือนนะคนละ2เดือนไม่รอลงอาญานะฮะย้ำนะอันนี้ไม่ใช่คดีหลักคดีหลักเนี่ยถ้าผิดเนี่ยโทษหนักกว่านั้นเยอะนะฮะ